มันก็นั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการดำรงสติการนั่งคัตสมาธิด้วยการนั่งเก้าอี้โดยไม่พิงสิ่งใดก็ทำให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบรับผิดชอบร่างกายของตนต้องอยู่ในอิริยาบถที่เรานิ่งได้เราสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานนี่ก็เป็นศิลปะเหมือนกันเรามีความพอใจกับงานมีความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาต่อสิ่งรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็คือลมหายใจเราไม่ได้เพ่งลมหายใจแต่อยู่กับลมหายใจเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนสนิทลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละลมหายใจก็มีอะไรที่คล้ายคลึงกันมากในขณะเดียวกันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของมันแต่ละลมหายใจก็มีความพิเศษของมันเราจึงให้ความเคารพความตั้งใจกับทุกๆลมหายใจก็เตือนสติว่าตัวเองว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดโน่นคิดนี่สิ่งที่ชอบคิดทั้งหลายวางไว้ก่อนเวลาจะคิดในสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่แต่ไม่ใช่เวลานี้งดไว้ก่อนวางไว้ก่อนสิ่งที่ต้องการคือความสามารถเวลาคุณคิดเราก็คิดได้
วลาไม่จำเป็นต้องคิดเราก็ไม่ต้องคิดนั่นเรียกว่าเป็นความอิสระภายใน